จ้าแหลมเผยแล้วเรื่องลูกหลังคงจะจ๋าเดินสายแจกการ์ดงานแต่งวันที่10ตุลาคม61เจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกมวยสากล WBC รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทขวัญใจชาวไทยที่เพิ่งจะชกป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้หลังชกกับผู้ท้าชิงอันดีอาร์ตรองแชมป์โลกวัย28ปีชาวเม็กซิกันได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรโดยรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวซึ่งมีพันตำรวจโทชาติชายมูลลักษณ์สว.สอบสวนสภ.หลังสวนเป็นคนขับซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ติดตามดูแลอำนวยความสะดวกแก่แชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งเจ้าแหลมได้เดินทางมากับนางสาวพรพิมลสารแก้วอายุ27ปีหรือน้องจ๋าจ๋าแฟนสาวและนายบุตรดาสารแก้วอายุ64ปีซึ่งเป็นบิดาของนางสาวพรพิมลว่าที่พ่อตาของเจ้าแหลมและผู้ติดตามอีก2คนโดยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นได้เข้าพบนายวิบูลย์รัตนาพรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรที่ห้องทำงานภายในศาลากลางจังหวัดเพื่อมอบการ์ดเชิญเป็นเกียรติในงานพิธีมงคลสมรสของทั้งคู่และได้เชิญให้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรตอบรับด้วยความยินดีพร้อมกับอวยพรให้ทั้งสองคนครองรักกันอย่างมีความสุขและหลังแต่งงานแล้วขอให้เจ้าแหลมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อรักษาเข็มขัดแชมป์โลกไว้ให้ได้ตลอดไปและที่สำคัญเมื่อเราแต่งงานแล้วเราต้องเกรงใจเมียให้มากๆแล้วจะได้ดีซึ่งตนเองยังเกรงใจเมียเลยขณะที่เจ้าแหลมและน้องจ๋าจ๋ามีท่าทีเขินอายพร้อมกับบอกว่าวันนี้มาขอฝากตัวเป็นเขยชุมพรกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นและเสียงแซวว่าที่คู่บ่าวสาวอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันเสียงหัวเราะกันทั่วหน้าขณะที่มีบรรดาข้าราชการและชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างมารอขอถ่ายภาพกันไม่ขาดสายจากนั้นเจ้าแหลมและน้องจ๋าจ๋าได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัยผู้บังคับการพจ.ชุมพรเพื่อมอบการ์ดเชิญเป็นเกียรติและเป็นบุคคลสำคัญของงานพิธีมงคลสมรสดังกล่าวด้วยซึ่งพลตำรวจตรีสหรัฐได้อวยพรให้ทั้งสองคนแต่งงานสร้างครอบครัวอย่างมีความสุขและดูแลสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันแชมป์โลกให้อยู่กับคนไทยตลอดไปเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังแต่งงานคิดจะมีทายาทเลยหรือไม่เจ้าแหลมและน้องจ๋าจ๋าหัวเราะและมีท่าทีที่เขินอายซึ่งเจ้าแหลมก็ตอบแบบอายๆว่าคิดดูก่อนครับแต่ก็คิดว่าจะมีเลยครับสุดท้ายเจ้าแหลมแชมป์โลกว่าที่เขยชุมพรได้ฝากถึงคนไทยทั้งประเทศว่าขอให้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับตนด้วยตนจะทำหน้าที่ป้องกันแชมป์ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้คนไทยผิดหวังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ